คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมความสำเร็จวัดกันที่การเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังเล่าทุกเรื่องที่ทำนำทุกนโยบายมาบอกกล่าวจับข่าวมาตีแผ่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นไม่พลาดเรื่องเด่นประจำสัปดาห์คลายทุกไขปัญหากับนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทำตรังให้ดังกว่าเดิมช่วยต่อเติมตรังให้กระจนสักเจริญโสภาต้องการให้ดีกว่าเดิมเศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิมสังคมต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมชาวตรังเขาว่าใจกว้างผู้คนสร้างแต่ความดีทรัพยากรก็มากมีสวยงามเขาป่านาเลร่วมมือกับท่านผู้ว่าพัฒนาอย่าได้ลังเลเมืองตรังต้องดังอีกทีให้เหมือนการเก่าที่เล่ากันมาทำตรังให้ดังกว่าเดิม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 เศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมคุณภาพชีวิตต้องดีกว่าเดิมสังคมต้องดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมต้องดีกว่าเดิมเมืองพระยารัศดายามพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันยางพาราต้นแรกของไทยเคยดังตึกก้องไปไกลสร้างสรรค์ให้ดังอีกทีขนมเค้กหมูย่างรสเลิศกำเนิดเกิดที่เมืองตรังบอกต่อให้ดังอีกครั้งพี่น้องชาวตรังร่วมด้วยช่วยกันทำตรังให้ดังกว่าเดิม
สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะทางสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz ค่ะสบายเรดิโอ FM 94.0 MHz สัญชัยมิวสิกนะคะ 98.5 MHz อสมทตรัง 106.25 MHz UFM 97.75 MHz และตรัง FM 92.75 MHz ค่ะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะผ่าน Facebookแฟนเพจสวทตรังไลนะคะติดตามรายการสดได้ในขณะนี้ค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้มากับพ่อเมืองตรังของเราแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานสวัสดีท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยครับภารกิจท่านเยอะมากค่ะตั้งใจจะมาทุกครั้งแต่ว่าก็มีเหตุที่จะต้องแทรกทุกครั้งแต่ว่าสิ่งที่ผมมอบท่านหัวหน้าส่วนหรือว่าใครที่มาออกในรายการน้องนางเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับค่ะนะคะในช่วงแรกเรามีภารกิจสำคัญมากๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้และจังหวัดตรังเองก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ร่วมรับเสด็จนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จมาเยี่ยมสมาชิกแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของน้องๆนักเรียนในจังหวัดตรังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อปี2562พระองค์ท่านเสด็จมาแล้วที่โรงเรียนวิเชียรมาตุนะครับช่วงนั้นเราก็เตรียมการรับเสด็จนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับพระองค์ท่านในโครงการ To Be Number One ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังว่าเรื่องของโครงการ To Be Number One เนี่ยจังหวัดก็ให้การสนับสนุนแล้วก็มีชมรมของเรารวมถึงโรงเรียนของเราที่ได้เข้าไปประกวดนะครับแล้วก็เข้าในระดับภาคแล้วก็เข้าไปในระดับประเทศด้วยเพราะล่าสุดเห็นภาพท่านผู้ว่าไปเชียร์ไอดอลค่ะ To Be Number One นะคะที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับนั้นค่ะแล้วก็เราก็ได้เข้ารอบคัดเลือกเข้าไปนะครับก็ล่าสุดนี้ก็เข้าไปเชียร์น้องเขาที่เข้ารอบที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตกรอบมานะครับเป็นไอดอลที่ทางโครงการของพระองค์ท่านทูลกระหม่อมได้คัดเลือกนักเรียนแล้วก็ร่วมไปทำกิจกรรมนะครับสำหรับวันที่พระองค์จะเสด็จมาที่จังหวัดตรังเนี่ยในร่างกำหนดการเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาที่จังหวัดตรังนะครับในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมค่ะนะครับเครื่องบินพระที่นั่งเนี่ยจะถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรังในเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับก็ในช่วงนั้นก็จะมีทางผมนะครับผู้ว่าสารทหารตำรวจนะครับรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ไปเฝ้ารับเสด็จท่านนะครับท่านก็จะประทับนะครับทับแรมที่โรงแรมเรือรัศดาค่ะนะครับส่วนวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์ที่29พฤษภาเนี่ยก็จะเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จที่วิทยาลัยเทคนิคค่ะเพื่อจะติดตามงานโครงการ To Be Number One ในจังหวัดตรังซึ่งในกำหนดการเนี่ยในวันจันทร์ที่29เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมแต่เช้านะครับเป็นการรวมคนของโครงการ To Be Number One น้องๆนักเรียนนะครับในเรื่องของการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่เราเชิญมาในระดับทั้งมัธยมนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นก็จะมีการรับเสด็จที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาที่วิทยาลัยเทคนิคนะครับจะถึงวิทยาลัยเทคนิคตรังเนี่ยก็เวลาประมาณสัก17นาฬิกานะครับก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการก็มีผู้ว่าสารทหารตำรวจเหมือนกันนะครับก็จะมีจากท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับมาร่วมรับเสด็จด้วยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมภาคเย็นที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็จะเริ่มจากเสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจที่วิทยาลัยเทคนิคนะครับแล้วก็มีการทรงงานในการพระราชทานให้น้องๆนักเรียนเนี่ยได้ตั้งคำถามกรณีที่มีประสบการณ์หรือมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับสอบถามพระองค์ท่านที่จะให้พระองค์ท่านให้พระราชทานคำแนะนำแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้น้องๆ นักเรียนนะครับในโครงการใครติดยายกมือขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการพระราชทานคำแนะนำให
ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะคล้ายๆกับช่วยสอนช่วยแนะนำน้องๆเยาวชนเรื่องของการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทุนเกล้าถวายเงินนะครับจำนวน40คนนะครับเยอะนะคะเยอะครับก็จะมีพระองค์ท่านก็จะมีการพระราชทานเข็มให้กับผู้ที่ถวายเงินด้วยนะครับรายละ 30,000 บาทนะครับ40คนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตของพระองค์ท่านและช่วงเวลาประมาณ 20:00 น.อันนี้แหละที่ทุกคนรอคอยอันนี้ที่ทุกคนรอคอยนะครับก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของเราแล้วก็มีผมมีท่านรองผู้ว่าท่านผู้การท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ท่านนายแพทย์สาธารณสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีท่านแรงงานนะครับมีอีกหลายท่านหัวหน้าส่วน10คน10คน10คนขึ้นไปบนเวทีด้วยร่วมแสดงคอนเสิร์ตร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วยครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะว่าเราได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็บนเวทีนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนไอดอลต่างๆก็จะชมคอนเสิร์ตของพระองค์ท่านพระองค์ท่านร้องเพลงเพราะมากครับนะครับน้องนางเคยฟังหรือยังเคยฟังค่ะเคยฟังแล้วใช่ไหมครับท่านเคยเสด็จที่กรมประชาสัมพันธ์อ๋อครับค่ะครับหลังจากเสร็จน่าจะประมาณสัก3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มเนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็จะเสด็จประทับกลับไปที่โรงแรมเรือนะครับในวันอังคารที่30พฤษภาก็จะเป็นภารกิจส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านยังประทับแรมอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่ในวันพุธที่31พฤษภานะครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จเยี่ยมโครงการ To Be Number 1เหมือนกันแต่เสด็จไปที่จังหวัดสตูลนะครับที่จังหวัดสตูลแล้วก็เสร็จจากที่สตูลในคืนวันที่31ก็จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงเทพมหานครก็คือท่านเสด็จกลับมาที่ตรังก่อนที่ตรังก่อนมาขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งครับเพราะว่าที่สตูลยังไม่มีสายบินนะครับก็เป็นภารกิจของพระองค์ท่านโดยย่อๆอันนี้ก็นำเรียนว่าทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมเตรียมการนะครับไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการเตรียมการทุกภาคส่วนรวมถึงเส้นทางเสด็จที่เราจะต้องมีการถวายความปลอดภัยกับพระองค์ท่านนะครับตำรวจทหารนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะคอยเฝ้ารับเสด็จนะครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนสองข้างทางที่ท่านเสด็จผ่านบ้างไหมคะตอนนี้เนี่ยเรามีการมอบหมายภารกิจให้กับส่วนราชการรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพี่น้องประชาชนถ้าอยู่แนวเส้นทางเสด็จก็อาจจะมารอถวายอะไรนะฮะรอถวายรอรับเสด็จพระองค์ท่านตามเส้นทางเสด็จก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องประดับธงนะครับธงชาติแล้วก็ธงพระนามาภิไธยย่อของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในจุดที่เราเตรียมการรับเสด็จก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคเนี่ยอันนี้เราก็จัดเต็มเราจัดเต็มแล้วเราเรียบร้อยอยู่แล้วครับเราดูแลเรื่องของความสะอาดดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยครับต้องฝากพี่น้องว่าเส้นทางเสด็จเรื่องของความสะอาดหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านหน้ามองแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่จะต้องเก็บไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าออกมานี่ลำบากนะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านในวันที่29อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็30ก็ยังอยู่ในพื้นที่เรานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนท่านเสด็จมาตั้งแต่28แล้วจะเสด็จกลับ31ค่ะนะท่านให้เกียรติจังหวัดตรังเรามากเลยนะคะแล้วอยู่ยาวถึง4วันด้วยกันนะคะทีนี้มาถึงประเด็นที่แบบโอ้โหเป็นคลิปไวรัลเผยแพร่ใน TikTokเกี่ยวกับถ้ำมรกตของเราด้วยค่ะเป็นยังไงคะเรื่องนี้คะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากเอามาชี้แจงแต่ว่ามันต้องเอามาชี้แจงนิดนึงใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะมันเกี่ยวโยงกับแหล่งท่องเที่ยวดังของจังหวัดตรังนะครับก็จะมีปรากฏทางสื่อออกไปในเรื่องของข่าวที่ว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับลอยคออยู่ที่หน้าถ้ำมรกตแล้วก็มีการถ่ายคลิปว่าโอ้ลอยคออยู่อันตรายลอยคออยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับเชือกเรือขาดนะครับอันนี้เป็นภาพที่ปรากฏออกไปทางสื่อนะครับซึ่งผมก็มีความห่วงใยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ทางสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังรวมถึงท่านหัวหน้าผลิตหัวหน้าอุทยานหาดเจ้าใหม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเข้ามาซึ่งก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับกับผู้ที่ฟังผู้ที่ชมทางบ้านว่าข้อเท็จจริงเนี่ยรูปที่ออกไปทางสื่อเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย
เป็นสิ่งที่บริษัททัวร์กับนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติคือคนที่จะเข้าถ้ำมรกตค่ะก็จะต้องจับเชือกแล้วก็ต่อแถวกันไปต่อแถวแล้วก็เกาะบ่าคนข้างหน้าเพื่อจะเข้าไปในถ้ำมรกตเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังอันซีนของเราก็เหมือนกันครับก็จะให้เกาะเชือกแล้วก็เกาะไหล่กันออกมาะนะครับสิ่งสำคัญถ้าท่านเห็นในภาพคือการใส่ชูชีพเสื้อชูชีพทุกคนใส่ชูชีพตลอดท่านเห็นไหมครับมีเสื้อชูชีพทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยด้วยความเคารพนะครับว่าอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาเที่ยวถ้ำมรกตอันนี้อนุมานเอานะครับแต่คนที่มาเที่ยวเนี่ยผมเคยขึ้นเรือไปแล้วก็ฟังเรื่องของบริษัททัวร์เขาชี้แจงในการลงไปเที่ยวถ้ำมรกตเนี่ยจะมีมักกุเทศหรือไกด์จะชี้แจงขั้นตอนว่าในการเข้าถ้ำเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วหัวแถวหมายถึงว่าหัวแถวที่จะนำเข้าไปเนี่ยก็จะมีไกด์หรือมีนักดำน้ำนะครับที่ชำนาญการเนี่ยนำไปก่อนแล้วตามด้วยปิดท้ายนะครับด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็มีท้ายด้วยปิดท้ายด้วยมักกุเทศหรือไกด์อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมว่าวิธีการเข้าอย่างไรก็กันเข้าไปแล้วใส่ชูชีพมันก็จะลอยอัตโนมัตินะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนักท่องเที่ยวเขาถ่ายตอนที่ออกมาจากถ้ำนักท่องเที่ยวเขากล่าวอ้างว่าเรือเชือกขาดนะครับแต่ถ้าท่านเห็นจากภาพเนี่ยเห็นภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีเรืออยู่ใกล้ๆแท้ๆเลยคือณขณะที่เขาถ่ายเนี่ยคือต้องเรียนว่าในการเข้าถ้ำมรกตเนี่ยเรือที่ส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะจอดลอยคออยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเลยถ้าจะเห็นเนี่ยจะมีเรืออยู่ประมาณอีก 3-4-5 ลำซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าจะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะช่วยไม่ทันใช่นะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปเรือลำไหนก็ต้องขึ้นกับเรือลำนั้นถูกไหมครับแต่ว่าเผอิญว่าเรือลำที่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าเรือมันจอดเยอะในการซ้อนลำอยู่ต้องยอมแล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวของตรังเราได้รับความนิยมมากแต่ละวันเนี้ยเรือท่องเที่ยวนี้จะเยอะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปจะไปจอดออกันอยู่หน้าถ้ำมรกตทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าจะไปปิดทางลงของนักท่องเที่ยวอื่นใช่ไหมครับก็เลยต้องแหวกตรงกลางไว้ค่ะบางลำอย่างที่เป็นข่าวอาจจะไปผูกเชือกกับหินจริงๆแล้วเชือกขาดแต่ว่าเชือกขาดก็จะมีเรือลำอื่นสังเกตการอยู่ท่านครับถ้าดูให้เห็นนะครับแล้วก็เรือลำที่น้องเขาถ่ายคลิปมาว่าเชือกขาดไปเนี่ยเขาก็ไปถอยไปกลับเพื่อจะให้เรือลำข้างที่จอดข้างหน้าเนี่ยอาจจะรับคนออกไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนักท่องเที่ยวอยู่นะครับซึ่งทางสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรมได้ชี้แจงว่าการลอยตัวอย่างนี้ครับเป็นปกติของการเข้าไปเที่ยวถ้ำมรกตที่เขาชี้แจงนะครับแล้วก็ทางสมาคมยืนยันว่าในการที่นักท่องเที่ยวลงไปเนี่ยครับก็จะมีการชี้แจงขั้นตอนแนวปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนกับนักท่องเที่ยวว่าผมเองย้ำทางเจ้าท่าและผู้ประกอบการอยู่เสมอว่าในการบรรทุกนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวกับจำนวนขนาดของเรือจำนวนผู้โดยสารที่จะบรรทุกในเรือจะต้องเป็นไปตามใบอนุญาตที่จดกับเจ้าท่าเช่นถ้าเรือลำนี้จุคนได้100คนหรือ120คนก็ต้องไม่เกิน120คนนะครับอันนี้ย้ำเลยว่าไม่ได้บรรทุกคือง่ายๆว่าบรรทุกเกินไม่ได้ใช่ต้องไม่บรรทุกเกินอัตราที่กำหนดถูกต้องครับประการที่2ที่สำคัญคือขึ้นเรือปุ๊บต้องสวมชูชีพปั๊บนะครับต้องสวมชูชีพทันทีอันนี้ผมไปตรวจตอนที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับว่าต้องย้ำอย่างนั้นไปท่านจะเห็นว่าทุกคนในภาพที่ลงไปเที่ยวถ้ำมรกตสวมชูชีพทุกคนะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของขนาดเรือเรื่องของจำนวนบรรทุกเป็นไปตามใบอนุญาตที่ทางเจ้าท่าออกให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เข้าออกอย่างที่บอกมีเจ้าหน้าที่มักกุเทศและไกด์ดูแลประกบอยู่นะครับคอยสังเกตการอยู่สรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรือลำอื่นที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ดูอยู่ว่านักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะครับเขามีน้ำใจอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเขาพากรุ๊ปทัวร์นี้มานะครับแล้วไม่ดูแลอีกกรุ๊ปนึงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะทำงานร่วมกันนะครับคอยรักษาความปลอดภัยสิ่งสำคัญพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยผมก็แจ้งย้ำไปที่หัวหน้าอุทยานหาดเจ้าไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางอุทยานหาดเจ้าไหมเนี่ยเขาก็จะมีเรือตรวจการของอุทยานอยู่แล้วคอยสังเกตการอยู่รอบๆบริเวณนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นเรือเร็วเป็นเรือสปีดโบ๊ท
นะครับที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวผมก็ต้องกำชับอีกทีนึงว่าถ้าช่วงเทศกาลหยุดยาวเหตุการณ์เกิดวันที่6พฤษภาเป็นวันหยุดยาว4 5 6 7ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเทศกาลหยุดยาวหรือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยต้องให้ทางอุทยานช่วยไปดูแลความปลอดภัยนะครับทั้งช่วงที่นักท่องเที่ยวขึ้นเรือรวมถึงบริเวณเกาะที่ถ้ำมรกตด้วยรวมถึงเกาะกระดานนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในการต้อนรับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น อาชีพเป็นเรื่องของหน้าตาของจังหวัดเป็นเรื่องของชื่อเสียงของจังหวัดในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับนะคะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยทีเดียวไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว มาดูเรื่องของเกาะกระดานหน่อยนึงเถอะค่ะครับเรื่องของเกาะกระดานที่เราเชื่อมโยงกันอย่างที่บอกว่าณขณะนี้เนี่ยพอเว็บไซต์เวิร์นบีชไกด์ของประเทศอังกฤษนะครับได้จัดลำดับนะครับชายหาดนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะกระดานจังหวัดตรังเนี่ยได้รับการคัดเลือกหรือลงคะแนนโหวตว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่น้องนางหรือใครพูดหลายคนจริงๆเรามีเกาะแก่งชายหาดเยอะนะที่สวยที่อาจจะสวยมากกว่าเกาะกระดานอีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีการโหวตโดยการลงคะแนนมันมีส่วนที่จะต้องเขาเรียกอะไรประเมินหรือให้คะแนนว่าทำไมถึงเลือกเกาะกระดานเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอย่างที่บอก1ทรายนะครับขาวละเอียดทะเลน้ำใสเขียวมรกตปะการังที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องนำเรียนว่าบนเกาะ นั้นน่ะไม่มีชุมชนอยู่นะครับอันนี้คือรวมถึงที่พักแล้วก็เรื่องของความสะอาดเรื่องของการที่ไม่มีคนไปรบกวนธรรมชาติมากมายนักนะครับก็คือคนยังรู้จักน้อยตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับการโหวตแล้วก็คะแนนสูงนะครับก็คือทำให้มีนักท่องเที่ยวพอประกาศปุ๊บเนี่ยโอ้โหตอนนี้ที่เคยบอกพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวว่าเดิมทีมีนักท่องเที่ยวมาประมาณสัก 2-300 คนตอนนี้เกือบ 2,000 คนต่อวันค่ะนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดกันว่าเราจะบริหารจัดการเกาะกระดานหรือชายหาดที่ดีที่สุดในโลกให้มีความยั่งยืนอย่างไรเพราะหลายคนก็มองรวมถึงจังหวัดตรังเองก็มองว่าเอ๊ะหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าเกิดคนมาเยอะๆเนี่ยเราจะยังคงที่หนึ่งอยู่เปล่านะครับความยั่งยืนของเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเกาะกระดานในเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศอันนี้สำคัญคำนี้สำคัญพอตั้งโจทย์ว่าจะเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะบริหารจัดการเกาะอย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริหารจัดการเกาะเนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องมีคนที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องของในแต่ละด้านในเรื่องของการบริหารจัดการเริ่มตั้งแต่เรื่องของการดูเรื่องของภาพรวมของทางจังหวัดก็มีผมเป็นประธานอันนี้ผมออกคำสั่งเป็นประกาศแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกาะกระดานแล้วนะครับอย่างยั่งยืนนะครับเพิ่งเซ็นไปเมื่อวานนะครับซึ่งในแต่ละฝ่ายขออนุญาตเรียนสรุปคร่าวๆว่ามีทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเรือและท่าเทียบเรือนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมอบให้ทางท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางเจ้าท่าเป็นคนที่ดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งสำคัญอันนึงที่เราห่วงก็คืออย่างที่บอกก็คือตั้งแต่เรื่องของการดูอนุญาตจดทะเบียนเรือว่าเรือเนี่ยมีขนาดมีจำนวนที่นักท่องเที่ยวลงไปเนี่ยความจุของนักท่องเที่ยวเนี่ยกับขนาดเรือเนี่ยมันถูกต้องไหมค่ะนะครับรวมถึงดูเรื่องของท่าเทียบเรือให้มีความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบริหารจัดการเรื่องเรือทั้งหมดกับเรื่องท่าเทียบเรือเรื่องท่าเทียบเรือเคยนำเรียนน้องนางกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยที่เรามอบหมายให้ทางพื้นที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ติดตั้ง CCTV นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังขอโครงการเรื่องของสมาร์ทเพียร์หรือเรื่องของท่าเทียบเรืออัจฉริยะอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้งบประมาณเดี๋ยวถ้าได้งบประมาณมาก็จะนำเรียนทางพี่น้องประชาชนอีกทีว่าเราจะพัฒนาในเรื่องของการที่เราคิดไว้นะครับว่าเราอาจจะต้องมอบให้ทางภาคเอกชนนะครับอาจจะต้องลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยให้ใส่ริสแบนนะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวรวมถึงข้อมูลสุขภาพเราอาจจะเจอนักท่องเที่ยวที่มีโรคประจำตัว
นะครับไปเที่ยวทางทะเลนะครับถ้าเกิดป่วยกระทันหันนะครับเราก็สามารถนำผู้ป่วยกลับมาเข้าฝั่งนะครับเพื่อจะให้ทางโรงพยาบาลมารอรับส่งมายังที่โรงพยาบาลแล้วก็มีฐานข้อมูลของคนป่วยอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการท่าเรือนะครับถัดมาเรื่องของการบริหารท่องเที่ยวบนฝั่งและในทะเลอันนี้เรามอบไปทางอุทยานเจ้าไหมนะครับที่รับผิดชอบนะครับซึ่งอุทยานเจ้าไหมเนี่ยจะต้องดูแลเยอะมากเพราะว่าบนเกาะนะครับกับบริเวณอุทยานหาดเจ้าไหมที่เป็นท่าเทียบเรือเนี่ยอยู่ในอำนาจของอุทยานหาดเจ้าไหมนะครับผมไปตรวจล่าสุดเนี่ยจะเห็นเรื่องของรถยนต์ที่ไปจอดที่บริเวณที่จะขึ้นเรือท่าเทียบเรือบริเวณตรงนั้นเนี่ยรถจอดเยอะมากซึ่งดูแล้วไม่เป็นระเบียบนะครับเราก็พยายามให้งบประมาณตอนนี้เราจะเริ่มให้งบประมาณอีกก้อนนึงให้อุทยานหาดเจ้าไหมไปปรับปรุงห้องน้ำนะครับเพิ่มเติมกับที่จอดรถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงสิ่งสำคัญคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบนเกาะอย่างที่บอกน้องนางไปนะครับเราให้งบกลุ่มจังหวัดไปสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนห่วงใยทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจะต้องไปดูก็คือในเรื่องของจุดจอดเรืออย่างที่บอกจุดดำน้ำนะครับจุดดำน้ำดูปะการังรวมถึงกิจกรรมทางน้ำที่จะเกิดขึ้นที่บนเกาะกระดานไอ้พวกนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะต้องประชุมแล้วก็วางแผนนะครับยกตัวอย่างน้องนางว่าถ้าเราปล่อยนักท่องเที่ยวไปดำน้ำจุดนี้นะครับเราอาจจะมีจุดดำน้ำอื่นๆนะครับถ้าเรามีสัก3จุดเราอาจจะให้นักท่องเที่ยวดำสัก2จุดจุดหนึ่งเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเพื่อจะให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตัวเองแล้วก็เวียนไปเวียนจุดไปลักษณะการบริหารจัดการแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทางคณะทำงานด้านนี้จะต้องไปประชุมเพื่อวางแผนเป็นมาตรการผมได้แนะนำทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมว่าในช่วงที่เรามีชื่อเสียงในเรื่องของเกาะกระดานเนี่ยให้ทางท่านหัวหน้าอุทยานเนี่ยขอสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่มีความจำเป็นนะครับในการที่เราจะปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของเกาะกระดานไปเลยเช่นเรื่องของโซลาร์เซลล์อันนี้มีประโยชน์ในการที่ไฟฟ้าบนเกาะไฟฟ้าบนเกาะใช่เรื่องของน้ำนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวใช้ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องของบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มนะครับอันนี้เตรียมการไว้นะครับล่วงหน้าที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถัดมาเรื่องของขยะเรื่องนี้ก็สำคัญขยะนี่สำคัญมากเพราะว่าผู้ประกอบการเรือทัวร์นะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับจะต้องช่วยกันอนุรักษ์อย่างที่บอกว่าเราเอาขยะอะไรไปนะครับอาจจะเอาอาหารไปทานนะครับเอาน้ำไปทานนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆที่ท่านเอาไปทานบนเกาะนะครับจะต้องเก็บกลับมาแต่เรือทัวร์เนี่ยทราบว่าเขาให้นักท่องเที่ยวทานอาหารบนเรือค่ะนะครับกรณีที่เป็นเรือทัวร์นะครับที่ไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวลงไปเฉพาะไปเล่นน้ำเฉพาะตัวเขาจะไม่ใช้พลาสติกด้วยค่ะก็จะใช้จานกระเบื้องจานอะไรเซรามิกอะไรของเขานี่แหละนะคะแล้วก็ของเขาขยะเขาเก็บกลับหมดเลยอันนี้น้องนางไม่ห่วงนะสำหรับเรือทัวร์แต่ว่าห่วงคนที่แบบไปเช่าเหมาเรือหางยาวแล้วเอาอุปกรณ์ไปปิกนิกกันเองนี่แหละตรงนี้แหละนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือนะแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยว่าถ้าเราอยากให้เกาะกระดานของเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งหรือเป็นชายหาดที่ดีที่สุดนะครับอย่างยาวนานอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาเปรียบว่าเอ๊ะเหลียวซ้ายเหลียวขวาเราไม่เห็นถังขยะสมมุติว่าไม่เห็นถังขยะแล้วเลยทิ้งไว้ตรงที่เรากินเอาไปทิ้งเรากินใต้โคนต้นไม้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าพอมันสกปรกมันไม่สวยคนไม่มาเที่ยวรายได้ท่านก็ไม่มีด้วยถูกต้องครับมันกระทบไปหมดครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องเรียนพวกเรากับรวมถึงนักท่องเที่ยวว่าพอมีอะไรนิดนึงเนี่ยตอนนี้โซเชียลมันไปเร็วนะครับบางคนเขาอาจจะห่วงใยจังหวัดนะครับเห็นขยะอยู่ก็ต้องไปโพสไปถ่ายบอกนี่ไงขยะมาอีกแล้วนี่ไงจังหวัดจะบริหารจัดการยังไงจริงๆแล้วเนี่ยโอ้จังหวัดมีนโยบายชัดเจนติดป้ายชัดเจนมีบอกผู้ประกอบการชัดเจนว่าเฮ้ยขยะต้องช่วยกันดูแลนะคือจริงๆต้องเรียนว่าถ้าทุกคนมีเขาเรียกจิตสำนึกมีความตระหนักนะครับว่าเอ้ยถ้าคนอื่นมาเห็นขยะเนี่ยเขาจะดูแล้วเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของเราจะเป็นยังไงนะครับผมมั่นใจว่านักท่องเที่ยวเนี่ยตระหนักรู้ว่า
ในการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเนี่ยขยะเนี่ยเราต้องควรจะเก็บกลับไปทิ้งบนฝั่งหรือจุดที่เขามีที่ทิ้งให้นะครับสองอย่างนี้ไม่ควรจะมักง่ายที่ไปกินตรงไหนแล้วทิ้งตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามนะครับฝากไว้เรื่องของขยะนะครับนอกจากนี้คณะทำงานเรื่องของกิจกรรมเรื่องดำน้ำนะครับอันนี้ก็สำคัญเรื่องของดำน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยบางคนมาจากภาคอีสานไม่เคยเห็นทะเลพอเห็นทะเลปุ๊บอยากจะกระโดดลงไปเล่นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าในจุดที่เราดำน้ำเนี่ยเราก็จะกำหนดโซนเรื่องของการดำน้ำสิ่งสำคัญคือเราบอกทางท่านหัวหน้าอุทยานว่าจะต้องมีไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่มีที่พักบนนั้นก็เหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมท่านหรือรีสอร์ทของท่านนะครับก็ควรจะจัดไลฟ์การ์ดไว้แต่เดี๋ยวเรามีการประชุมกันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของผู้ดูแลนักท่องเที่ยวที่จัดกิจกรรมหรือมาเล่นน้ำเนี่ยจะต้องมีคนที่ดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยในการดำน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็มอบทางท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องสำคัญอีกชุดนึงที่เรามอบหมายคือเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับนักท่องเที่ยวมาจากหลายแหล่งหลายที่ก่อนขึ้นเรือหรือว่าตอนเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเตรียมตัวของมีค่าต่างๆบางทีเขาลืมใช่ไหมครับห่วงตื่นเต้นจะลงน้ำจะลงเรือนะครับลืมนาฬิกาลืมกระเป๋าตังค์นะครับหรือจะมีประเภทล้วงกระเป๋าอันนี้เราเผื่อไว้ว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจในการท่องเที่ยวอย่างสบายใจอันนี้ก็มอบทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงตำรวจน้ำด้วยนะตำรวจท่องเที่ยวด้วยนะที่จะช่วยดูแลสุดท้ายครับเป็นคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าในเรื่องของการที่จะต้องประชาสัมพันธ์เรื่องของการที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องของการที่จะกระจายข่าวว่าในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของเราในการเที่ยวบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มีเกาะกระดานอย่างเดียวที่จะสวยงามอย่างที่บอกเมื่อกี้คนไปถ้ำมรกตด้วยนะผู้ประกอบการจะเชื่อมโยงว่าถ้ำมรกตนะครับเกาะกระดานเกาะไหนเกาะรอกที่เชื่อมโยงตรงนั้นไปเกาะเคยไปไหนเกาะม้าเกาะตอนนี้เขาเจอเกาะใหม่จังกาบสวยงามมากตอนนี้คนเริ่มไปเช็คอินแล้วที่เกาะจังกาบซึ่งก็ยังมีคนขึ้นไปน้อยรู้จักน้อยนะครับความสมบูรณ์ของชายหาดนะครับกับความสวยงามน้ำใสเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องประชาสัมพันธ์เที่ยวเหล่านี้เชื่อมโยงตอนนี้ผมกำลังจะวางแผนว่าใน4มุมเมืองของจังหวัดตรังนะครับเรามอบหมายให้ทางท่านนายอำเภอไปดูว่าเราจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่อย่างไรนะครับทั้งมาจากพัทลุงนะครับขึ้นเขาพับผ้ามาก็จะเจอป้ายประชาสัมพันธ์นะครับจากกระบี่เข้ามาทางสีเกาก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับจากสตูลจากสตูลมาที่ปะเหลียนผ่านปะเหลียนก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็คอนมาลัสดามาลัสดาก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์สี่มุมเมืองเพื่อจะมีการโปรโมทประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะครับในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรจะเห็นจะรู้นะครับก็นำเรียนว่าอยากจะบอกพวกเราชาวจังหวัดตรังว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดตรังเราดังขึ้นมาแล้วเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้ย้ำอีกทีว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในทุกเรื่องนะครับเรื่องของการที่เรามีธุรกิจรองรับเช่นโรงแรมที่พักร้านอาหารอันนี้เราจะต้องไม่เอาเปรียบเขาด้วยนะอันนี้ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ความสะอาดความอร่อยมีอยู่แล้วแน่นอนของเรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องฝากการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาค่ะคุณกำลังฟังรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์14พฤษภาคม2566วันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย
กับการทำหน้าที่พลเมืองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภาเข้าคูหากากบาทใบที่1บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งบัตรสีม่วงมีหมายเลขผู้สมัครและช่องสำหรับกากบาทโดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรคใบที่2บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อบัตรสีเขียวมีสัญลักษณ์และชื่อของพรรคการเมืองและหากไม่ต้องการเลือกใครเลยสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดและไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดก็ได้วันที่14พฤษภาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งเลือกคนที่รักและเลือกพรรคที่ชอบเข้ามาบริหารประเทศสวท.ตรังเชิญชวนชาวตรังรวมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสพฤษภาคม 8:00 น. ถึง 17:00 น. ไทยวันคุณไทยช่วงผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ผู้ว่าเล่าเรื่องเมืองตรังในรอบสัปดาห์ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าไปราชการที่จังหวัดภูเก็ตด้วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆของเราที่จะได้รับทุนพระราชทานมทส.ตัวนี้เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเราผ่านกระบวนการคัดกรองกันมายังไงและสุดท้ายเนี่ยเราได้มากี่คนคะก็อย่างที่น้องนางพูดนะครับเคยเอามาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนกับน้องๆนักเรียนที่สนใจเรื่องของทุนมทส.ใช่แล้วท่านผู้ว่าก็ลงไปเยี่ยมบ้านลงไปเยี่ยมบ้านไปแล้วด้วยนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10นะครับก็ต้องเรียนข้อมูลย้อนไปนิดนึงว่าทุนมทส.ที่ย่อเนี่ยมม้าทหารสศาลาสศาลาเขาเรียกมทส.เนี่ยครับก็คือเป็นทุนจากมูลนิธินะครับมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งชื่อทุนเนี้ยสมัยในหลวงรัชกาลที่10ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับเมื่อปี2552นะครับก็มีเป็นชื่อทุนมูลนิธิการศึกษาซึ่งทุนนี้เนี่ยจะมอบให้กับน้องๆนักเรียนทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับเพื่อจะเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพนะครับต่อเนื่องไปถึงระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยในสายสามัญเนี่ยจะได้เงิน 21,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับส่วนสายอาชีพจะได้25,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับส่วนในระดับปริญญาตรีที่ต่อเนื่องไปเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่พระองค์ท่านให้อยู่ซึ่งผมคิดว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการที่จะน้องๆ นักเรียนที่จะเรียนให้จบปริญญาตรีมีเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเรื่องหอพักเรื่องหนังสือเรื่องค่าครองชีพอันนี้เป็นหมวดที่ให้อยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับสิ่งที่เราดำเนินการในปีนี้ที่ทางสภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นเลขาชุดใหญ่ของพระองค์ท่านที่รับผิดชอบเรื่องของการกันกรองนักเรียนและเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์มาเนี่ยนะครับในปี2566เนี่ยถือว่าเป็นทุนมทส.รุ่นที่15แล้วโอ้ค่ะนะครับให้มา15ครั้งแล้วนะครับปี2566เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่15ซึ่งเราตอนแรกเราห่วงว่าน้องๆไม่รู้นะครับโรงเรียนต่างๆไม่รู้นะครับเราก็ทอดเวลารวมถึงการประชาสัมพันธ์เน้นการประชาสัมพันธ์ซึ่งปีนี้เนี่ยมีน้องๆที่มาสมัครนะครับเสนอรับทุนเนี่ยจำนวนถึง27คนโอ้เยอะค่ะเยอะครับค่ะนะครับอย่างที่บอกว่าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเบื้องต้นที่เราผ่านเกณฑ์เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือ1เรื่องของการที่น้องจะต้องมีเกณฑ์เรียนดีก็คือจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ย3ขึ้นไปค่ะนะครับ 3.00 ขึ้นไปนะครับประการที่2คือน้องๆจะต้องมีความประพฤติดีนะครับอันนี้มีความประพฤติดีในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับศีลธรรมนะครับความประพฤติดีอันนี้น้องๆอาจจะมีอยู่แล้วในเป็นส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายก็คือมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมหมายถึงว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีการวัดเรื่องของภาวะซึมเศร้าด้วยนะมีความวัดโดยทางทีมงานของสาธารณสุขวัดเรื่องความเครียด
บางทีน้องๆพอเด็กเขาเรียนกันเยอะเด็กอาจจะมีภาวะเครียดได้ใช่ครับมีภาวะเครียดได้นี่เรามีวิธีการวัดนี่เป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะซึมเศร้าเขาให้ความสำคัญตอนนี้เนี่ยบางทีน้องๆเนี่ยบางครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางฐานะทางการเงินหรือปัญหาครอบครัวเศรษฐกิจอะไรเข้ามาใช่ไหมครับทีนี้เราก็ดูความพร้อมเพราะว่าหลายรุ่นหรือหลายจังหวัดที่น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเนี่ยประสบปัญหาภาวะซึมเศร้าอันนี้เราเลยต้องมีมาตรการนี้ขึ้นมานะครับคือน้องๆบางทีมีความตั้งใจสูงในการที่อยากจะได้เกรดดีๆใช่ไหมครับก็ตั้งใจเรียนมากแล้วก็อาจจะมุ่งมั่นมากเกินไปเครียดกดดันเครียดใช่ไม่สนใจใครเลยวันๆอ่านแต่หนังสือไอ้อย่างนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมครับวิธีการจะต้องสุขภาพดีด้วยแล้วก็มีอารมณ์ดีด้วยแล้วก็เรียนดีด้วยหลายอย่างเป็นสภาวะแวดล้อมนะครับซึ่งใน27คนเนี่ยเราก็ผ่านในชุดคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อจะส่งเข้าไปแข่งขันนะครับคัดเลือกในระดับภาคนะครับในส่วนของเราเนี่ยภาค6เนี่ยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้านะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับหัวหน้ากลุ่มในการที่จะคัดเลือกเรามี6จังหวัดนะครับก็จะมีตรังสตูลภูเก็ตกระบี่พังงาระนองนะครับ6จังหวัดนะครับเราก็เสนอผ่านคัดเลือกในระดับจังหวัดไป6คน6คนนี้เนี่ยสุดยอดทั้งนั้นจริงๆแล้วนะครับต้องนำเรียนว่าสุดยอดทั้งนั้นแต่ว่าใน6คนนี้เนี่ยทางภาค6หรือว่าทางสภาพัฒน์ให้เราเรียงรายชื่อหลักเกณฑ์เรียงรายชื่อนักเรียนไว้ลำดับตามลำดับของที่เราจะต้องเรียงไปซึ่งที่ผ่านเกณฑ์6คนก็จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย1คนนะครับสภาราชินี2คนปีนี้สุดยอดมากกันตังพิทยากรติดเข้าไป2คนนะครับแล้วก็โรงเรียนน้ำผุดที่อำเภอเมืองเราติดเข้าไป1คนนะครับพอเราเสนอชื่อไปแล้วก็มีการนัดประชุมในระดับภาคเพื่อจะคัดเลือกภาค6นะครับของเราที่มี6จังหวัดเนี่ยเราได้โควต้านักเรียนที่จะได้รับทุน12คนนะครับ12คนซึ่งมี12คนแค่2เขตคือเขต1กับเขต6ของเราภาค6นะครับนะครับนอกนั้นล่ะคะนอกนั้นจะมี6คนบ้าง8คนบ้างของเราได้เยอะของเราได้เยอะเพราะว่าเรามี6จังหวัดเราก็โชคดีเราได้เยอะนะครับก็ในการคัดเลือกเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็จะมีผู้แทนของทางสภาพัฒน์นะครับแล้วก็มีผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรีมาสังเกตการด้วยนะครับซึ่งวันนั้นโชคดีที่มีผมคนเดียวท่านผู้ว่าท่านอื่นติดภารกิจนะครับผมก็ไปร่วมประชุมด้วยตนเองก็เขาก็คัดเลือกให้เป็นประธานนะครับโดยมีท่านศึกษาธิการภาค6เป็นเลขาท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับท่านก็ไปด้วยนะครับแล้วก็มีผู้แทนของศึกษาธิการจังหวัดของ6จังหวัดอยู่ด้วยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลไปนะครับวันนั้นซึ่งกระบวนการในคัดเลือกเนี่ยเราก็มีการพูดคุยในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งเรามีมติเห็นว่าทุกจังหวัดนะครับในการคัดเลือกเนี่ยสิ่งสำคัญอันหนึ่งคือการสอบถามเด็กในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนื่องจากเป็นทุนของในหลวงนะครับของเราเนี่ยวันนั้นที่คัดเลือกในระดับจังหวัดเนี่ยน้องๆพูดเก่งมากพูดมาจากความในใจในเรื่องของเรื่องของในหลวงสถาบันพระมหากษัตริย์น้องๆทั้ง6คนพูดได้ดีมากครับอันนี้มาจากใจไม่ได้ท่องบทมาเลยนะแล้วก็ผมก็ถามจังหวัดอื่นซึ่งสภาพัฒน์ก็ถามจังหวัดอื่นซึ่งกระบวนการคัดเลือกอย่างที่น้องนางพูดว่าก่อนหน้าที่เราจะไปเนี่ยเราต้องส่งคณะกรรมการออกไปเยี่ยมบ้านน้องๆทั้งหมดเลยทั้ง27คนเนี่ยเราไปเยี่ยมบ้านหมดเพื่อจะคัดเลือกให้เหลือ6คนนะครับเยี่ยมบ้านทั้งหมดแล้วก็หลุดเข้ามาในระดับจังหวัดที่ผ่านไประดับจังหวัดคือ6คนนะครับก็เรียนว่าในวันประชุมนั้นก็มีการถกกันว่าถ้ามี12คนนะครับก็ลำดับ1ลำดับ2ของแต่ละจังหวัดก็น่าจะได้เป็นตัวแทนในการได้รับทุนนะครับก็ได้ลำดับ1ลำดับ2คือสรุปแล้วเนี่ยใน6จังหวัดเนี่ยก็ได้โควต้า2คนจังหวัดละ2คนอ๋อค่ะนะครับแต่สิ่งสำคัญอันนึงก็คือในเที่ยวนี้เนี่ยเขาให้จัดลำดับสำรอง3คนค่ะนะครับสำรอง3คนก็มีการถกเถียงว่าเราจะเอาหลักเกณฑ์อะไรที่จะจัดลำดับสำรองกรณีสำรองเนี่ยเป็นกรณีที่ถ้าใน12คนนั้นสละสิทธิ์หรือไม่สามารถไปรับทุนได้หรือจะขอรับทุนได้หรือเรียนต่อได้เนี่ยอย่างนี้นะครับก็จะเอาสำรองขึ้นมาโอ้ค่ะนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าของเราเนี่ย
ได้เป็นสำรองอันดับที่1เขาดูที่เกรดไหมเขาดูที่เกรดโอ้มีหน้าล่ะน้องได้ 4.0 น้องเขาคนที่สำรองอันดับ1ของเราเนี่ยค่ะเราก็ดูแล้วว่าน้องเขาเหมาะสมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในตัวจริงเนี่ยเราเรียงแล้วเขาน้องเขาอยู่ในลำดับที่3อยู่แล้วนะครับเขาก็ได้สำรองอันดับ1ไปซึ่งมีโอกาสยังมีโอกาสนะครับแต่ว่ารายชื่อตัวจริง2คนกับสำรองเดี๋ยวรอประกาศจากทางสำนักงานศึกษาที่การภาค6อีกทีนึงที่จะเป็นทางการอีกทีนึงเพื่อจะเข้าสู่ชุดใหญ่อีกทีนึงนะครับอันนี้เอาไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยประกาศอีกทีแต่ว่าให้รู้ว่าเราได้2คนและสำรองติดไปลำดับที่1นะครับในการที่เราจะขอทุนมทส.ในครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับทุนแล้วก็น้องที่ไม่ได้รับทุนไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งนะครับน้องเก่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าจะมีทุนไหนที่จะสนับสนุนน้องเขาได้บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเขาอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องท้อนะครับก็คนเราน้องเราเก่งๆหลายคนนะครับเราก็มีช่องทางในการศึกษาต่อดีแล้วครับเรียนเก่งนะครับเป็นทั้งคนเก่งคนดีคู่กันไปเพื่อจะกลับมาพัฒนาจังหวัดตรังให้มีความเจริญรุ่งหน้าต่อไปผู้ใหญ่มองเห็นแน่นอนค่ะและแน่นอนว่าถ้ามีทุนดีๆเราจะคิดถึงน้องๆแน่นะคะทีนี้มาดูเรื่องของการหารือเรื่องสังคมสูงวัยกันนิดนึงค่ะท่านผู้ว่าคะเมื่อวานเห็นมีทีมงานเข้าไปหารือท่านค่ะเมื่อวานเนี่ยมีทีมงานในส่วนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อจะนำเสนอเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีท่านรองนายแพทย์นะครับท่านพม.ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้แทนของสมัชชาสุขภาพท่านประธานสภาผู้สูงอายุนะครับมีการมานำเสนอเรื่องของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดตรัง5ปีก็คือเริ่มปี2566ถึง2570นะครับก็ต้องเรียนว่าต้องขอขอบคุณทางทีมงานที่ได้จัดทำแผนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับผู้สูงอายุซึ่งข้อมูลที่ทางท่านรองอนันต์ท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขได้มานำเรียนเราเนี่ยว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าข้อมูลสำคัญของเราก็คือว่าในระดับประเทศเนี่ยในประเทศไทยปี2566ในภาพรวมของประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุ 20% แล้วนะครับเกินแล้ว 20.66% เกินแล้วในภาพรวมนะครับส่วนในของจังหวัดตรังเนี่ยในปีนี้เนี่ยครับ2566เนี่ยเรามีประชากรที่มีผู้สูงอายุเนี่ย 19.51 เริ่มเข้าไปขีดแดงแล้วครับเริ่มเข้าไปขีดแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องทำแผน5ปีไว้แล้วนะครับโดยที่มีวิสัยทัศน์ว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอยู่ดีมีสุขอย่างมีคุณค่าภายในปี2570ก็คืออีก5ปีในแผนนี้เนี่ยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนรวมถึงองค์กรสมาคมต่างๆเราจะบูรณาการขับเคลื่อนงานที่จะเตรียมการรองรับผู้สูงอายุอย่างไรนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าเป้าหมายที่อยู่ในแผนเนี่ยดีมากครับก็คือมีอยู่5เรื่องนะครับเรื่องของสุขภาพดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีเรื่องของสังคมดีเรื่องของเทคโนโลยีดีแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่อยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับผู้สูงอายุสิ่งที่ผมได้เน้นย้ำกับทางส่วนที่เกี่ยวข้องไปก็คือว่าเนื่องจากแผนตัวนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานกับการลง MOU ร่วมกันว่าเราจะขับเคลื่อนงานอย่างไรแต่สิ่งที่ผมให้ข้อเสนอแนะทางทีมงานไปก็คือว่าผมอยากเห็นข้อมูลของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังทั้ง10อำเภอนะครับเราเคยคุยว่าเราเป็นเมืองอัจฉริยะนะหรือเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้เราต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเราเคยพูดเสนอว่าถ้าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความห่วงใยหรือว่ามีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุนะครับนอกจากที่เราจะไปดูแลเรื่องสุขภาพที่ส่วนใหญ่ท้องถิ่นอาจจะซื้อเครื่องออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยท่านต้องเริ่มต้นเรื่องของการทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุก่อนคำว่าฐานข้อมูลผู้สูงอายุหมายถึงว่าข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จะต้องดูเขาทั้งเรื่องสุขภาพดูเขาเรื่องเศรษฐกิจดูเขาเรื่องสภาวะแวดล้อมควบคู่กันไปใน5ด้านที่บอกนะครับถ้าเราได้ฐานข้อมูลนี้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่น
บางพื้นที่เคยทำเรื่องของข้อมูลผู้สูงอายุโดยที่ทางเทศบาลเป็นคนจัดเก็บแล้วก็เก็บอยู่ที่เทศบาลแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ทำลิสต์แบนให้ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงด้วยหรือว่าไม่มีคนดูแลหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นอันตรายใช่ไหมครับสามารถใช้ลิสต์แบนกดปุ่มหรือว่าส่งสัญญาณไปที่ท้องถิ่นเพื่อจะให้ท้องถิ่นสมมติถ้าเจ็บป่วยก็ส่งรถมาช่วยพยาบาลอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้ข้อมูลของผู้สูงอายุว่าเอ๊ะผู้สูงอายุรายนี้บ้านนี้เจ็บป่วยเรื่องโรคอะไรเขาก็จะได้เตรียมยามาถูกนะครับอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลสำคัญอย่างนี้เนี่ยก็จะช่วยให้กับพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยพัฒนาผู้สูงอายุได้ถูกว่าเอ๊ะเขาต้องการรับการช่วยเหลือเรื่องอะไรบางคนลูกหลานไปทำงานหมดทิ้งให้อยู่คนเดียวเขาก็ยังแข็งแรงอยู่อยากจะมีอาชีพมีรายได้เรื่องเศรษฐกิจก็สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำฐานข้อมูลรวมของผู้สูงอายุไว้อันนี้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจะได้บริหารจัดการอันนี้ที่ผมชี้เป้าไปอันที่สองเรื่องของที่ทางสมัชชาสุขภาพเสนออีกอันนึงก็น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องดูว่าสาเหตุต้นเหตุของการที่สุขภาพไม่แข็งแรงคืออะไรนะครับ1เรื่องอาหารการกินนะครับใช่ไหมครับ2เรื่องของการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นต้นเหตุสำคัญนะครับทีนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็มาคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเรามาแก้ที่ปลายเหตุเราก็ต้องมาดูตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่แรกเกิดนะครับแม่คลอดเด็กออกมาเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักเกิน 2,500 อันนี้ต้องน้ำหนักตามเกณฑ์ไหมนี่ต้องดูตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็มาดูช่วงอายุ31หรือ35จนถึง59อะไรช่วงกลางช่วงวัยกลางคนนะครับว่าเขาเป็นโรคอะไรตอนนี้เนี่ยทางสมัชชาสุขภาพมีข้อมูลว่าเราเริ่มเป็นโรคสโตรกเยอะโรคค่ะเส้นเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดตีนะครับมะเร็งก็เยอะอยู่ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแนะนำพี่น้องประชาชนของเราแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นอย่างไรไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุจริงๆอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าตรังเราเนี่ยมันต้นทุนมันดีเยอะมากอาหารดีอากาศดีเทคโนโลยีก็ดีเพราะเราเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็ถ้าพูดถึงสปอร์ตซิตี้อีกเรื่องกีฬาเราก็ส่งเสริมคือสิ่งที่เราจะทำอย่างที่บอกว่าในแผนที่ทางส่วนที่เกี่ยวข้องทำแผน5ปีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกแต่เดี๋ยวเราจะมีการประชุมเพื่อจะชี้เป้าว่าในระยะสั้นเราจะทำอะไรกับแผนผู้สูงอายุเพื่อจะรองรับเพื่อให้เป็นรูปธรรมนะครับเราจะชี้เป้าแล้วก็ประชุมกันทั้งมันแล้วก็แบ่งมอบภารกิจมีเจ้าภาพในแต่ละด้านอยู่แล้วในนี้แต่สิ่งสำคัญอันนึงที่มันสอดคล้องกันก็คือในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านสุขภาพมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามันที่เรากำลังจะพุ่งเป้าในการพัฒนาไปนะครับตอนนี้ในแผนพัฒนาจังหวัดของเรากับแผนกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยเรามองเรื่องของอันดามันเวลเนสคอริดอร์หมายถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินนะครับซึ่งเราเสนอทางกลุ่มจังหวัดไปแล้วว่าเราจะเป็นเมืองศูนย์กลางอาหารและบริการเพื่อสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าที่น้องนางพูดเรามีต้นทุนแล้วนะครับในประเด็นที่หนึ่งอาหารของเราอร่อยอยู่แล้วอร่อยอาหารดีอาหารดีแล้วเราจะทำเป็นเมืองที่มีอาหารสุขภาพสุขภาพด้วยโอ้เรามีข้าวเบายอดเมืองเรามีพริกไทยพันปะเหลียนใช่ไหมครับที่พูดถึงอยู่แล้วก็เป็นอินทรีย์ด้วยนะครับอาหารที่เรารังสรรค์อย่างนี้เนี่ยเราพยายามให้ผู้ประกอบการทำอาหารเมนูสุขภาพแล้วก็อาหารการกินของเราเนี่ยจะต้องเป็นเชิงของการบำรุงร่างกายนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของอากาศดีอันนี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดตรังเราเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศที่ดีถ้าท่านเห็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครหรือทางภาคเหนือเขาประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า PM2.5 เขาหนีมาเที่ยวจังหวัดตรังหมดเลยนะครับอันนี้เราเป็นต้นทุนที่เรามีของเขาเรียกเรามีของเรามีของอยู่เรื่องโปรโมทนี่เดี๋ยวถ้าเกิดวันดีคืนดีเว็บไซต์ประเทศต่างประเทศเกิดมาวัดบอกว่าโอ้โหจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่อากาศที่ดีที่สุดโอ้โหท่านครับกระหึ่มนะแต่ว่ามันข้อเท็จจริงที่เราอากาศดีจริงๆตอนนี้เนี่ยที่ท่าเทียบเรือหาดบักเมงเนี่ยผมกับทางมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไปติดตั้งเครื่องวัดอากาศต้องนั่งไปจะเห็นจอทีวีไหมเห็นแล้วค่ะแล้วก็จะไปถ่ายภาพมาตลอดเลยว่าวันนี้อากาศดีนั่นแหละอันนั้นเป็นจุดขายของเราที่เราจะบอกว่าไอ้จุดตรงที่ปากเมงเนี่ยคุณภาพอากาศเท่าไหร่นะครับจะดีมากจะดีมากตลอดจะดีมากอยู่ตั้งตลอดเลยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับใช้เครื่องมือวัดใช่นะครับแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องของกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับอันนี้สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาในหัวใจเราเต้นตั้งแต่เด็กน้องนางอยากหัวใจหยุดพักมั้งไหมไม่ค่ะยังนะนะครับเราใช้หัวใจการทำงานของร่างกายข้างในเรามาเนี่ยเนี่ยผม59โอ้โหใช้มา59ปีไม่ได้หยุดเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับรวมถึงข้อสุดท้ายสุขภาพดีอันนี้ก็สำคัญค่ะขออะไรครับเรื่องของสุขภาพดีเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนค่ะในครม.วันก่อนให้งบประมาณมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบ่อน้ำร้อนแล้วก็เรามีสวนพฤกษศาสตร์ค่ะไปสูดโอโซนสูดโอโซนบนสะพานเรือนยอดไม้ใช่ไหมครับเราสูดโอโซนบ้านเรือนหรือเราไปชายทะเลไปยืนอยู่แล้วสูดอากาศเต็มๆเข้าปอดเนี่ยสุขภาพร่างกายดีอันนี้คือสิ่งที่เราทำเชื่อมโยงกับเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของการท่องเที่ยวของเราการท่องเที่ยวอันดามันเวลเนสคอริดอร์ซึ่งสี่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราจะทำนะครับก็เชื่อมโยงกับในแผนรองรับผู้สูงอายุอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าได้เน้นย้ำว่าเดี๋ยวในเรื่องของกระบวนการการขับเคลื่อนนะครับสิ่งต่างๆที่กำหนดในแผนนะครับเราก็จะแปลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็จะมีการบูรณาการกันแล้วก็ค่อยนำมารายงานพี่น้องประชาชนว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับในช่วงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับค่ะนะคะเหลือ2นาทีค่ะท่านผู้ว่าคะวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันเลือกตั้งแล้วให้ท่านผู้ว่าได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันค่ะก็ต้องเรียนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมให้ทางท่านผู้ในการเลือกตั้งมาได้พูดข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทราบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าในวันที่7เนี่ยก็มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับทั้งนอกเขตกับในเขตซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ทั้งนอกเขตและในเขตเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์มากกว่า90%อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประชาชนตื่นตัวมากนะครับแต่บางที่พี่น้องอาจจะบ่นบ้างเรื่องของแถวยาวเนื่องจากโอ้โหนอกเขตเนี่ย 5,000 กว่าคนนะครับโอ้โหแต่คนมาใช้สิทธิ์ต้อง 4,800 คนจะรีบมาตอนเช้าเลยเยอะน้องนางไปตอนบ่ายคนไม่เยอะแล้วสบายเลยครับแป๊บเดียวสำหรับในวันที่14เนี่ยครับก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณ 500,000 กว่าคนนะครับมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ประมาณ899หน่วยนะครับห่วงเวลาที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับเมื่อเช้าพยายามติดต่อท่านผอ.อุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับว่าอากาศเป็นยังไงว่าอากาศเป็นยังไงแต่ติดต่อถ้าไม่ได้นั่นถ้าจะติดราชการจะได้บอกพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไม่เป็นไรฝากน้องนางไว้ในรายการว่าเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลว่าในวันที่14เนี่ยฝนฟ้าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะเตือนพี่น้องว่าเราควรจะใช้สิทธิ์ในภาคเช้าหรือภาคบ่ายแต่ว่าผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนตื่นตัวมากในปีนี้ในวันที่14พฤษภาในการที่จะไปลงทะเบียนลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผมฝากนิดเดียวว่าข้อมูลของเราเมื่อปี62ใช่ไหมครับ62เนี่ยจังหวัดตรังเราใช้สิทธิ์ประมาณ 80.44% บัตรเสียเราปี62ประมาณ 3% ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะปีนี้เนี่ยผมอยากจะบอกพวกเราว่าไม่อยากให้มีบัตรเสียเลยเพราะฉะนั้นอยากจะโชว์ว่าในการรับบัตรเลือกตั้งวันที่14จะได้รับบัตร2สีใช่สีม่วงนะครับเป็นบัตรสำหรับแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะเลือกคนที่รักเลือกคนที่รักอันนี้ย้ำอีกทีนะครับได้เบอร์เดียวนะอันนี้โชว์ได้เพราะว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งค่ะแล้ววิธีการท่านกาได้เบอร์เดียวเบอร์เดียวใช้กากบาทค่ะกากบาทนะครับกากบาทเบอร์เดียวให้ถูกนะครับให้ถูกช่องให้ถูกช่องนะครับช่องเขาจะมีช่องกากบาทอยู่นะครับส่วนบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวแบบบัญชีรายชื่อเลือกพรรคที่ชอบเลือกพรรคที่ชอบใช้กากบาทเหมือนกันกากบาทเหมือนกันพรรคเดียวด้วยพรรคเดียวด้วยนะครับก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าชาวตรังรวมพลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนที่ดีเข้ามาเพื่อจะพัฒนาจังหวัดตรังของเราให้มีความเจริญสืบต่อไปค่ะครับผมวันนี้เวลาของรายการเล่าเรื่องกับพ่อเมืองตรังหมดแล้วนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับ